เนโชเร็วอย่างเดียวจริงๆอ่ะพี่ตุ้มเนโชเป็นไงบ้างก็เขามีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีคือไปกับบอลดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีคู่หูด้วยอ่ะวันนี้มันโดดคนที่เล่นกับเขาอ่ะไม่มาชิ่งไม่มาอะไรเลยมันจะอ้อมก็ไม่อ้อมกันจะอะไรก็ไม่มันคือมันควรจะเล่นกับกองหน้าใช่ที่มันเล่นด้วยหรือว่าธรรมดามีไมนูซึ่งวันนี้มันก็ไกลกันอีกนะคาบ้านอีกแล้วเหรอเพื่อนโอ้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะนี่กานาโชเล่นอะไรของมึงคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยนั้นคือกำลังที่ที่โยนได้โยนได้ลูกโยนเนี่ยเพราะในเขตโทษเสื้อสีแดงมันเยอะเยอะนะสี่คนเพราะมันดันไปหมดแล้วไงคือโยนแหมมันโยนอย่างน้อยคือไปใกล้ๆหัวเพื่อนหน่อยใช่ไหมให้เขาได้เทคให้ได้เอ่ยได้มงได้ไม่ได้มงไม่รู้เสื้อแดงเสื้อแดงยิงกันตั้งหลายคนโอ้โยนให้เสื้อฟ้าโยนไปดูเลยลาย่ายืนนิ่มๆเลยเสื้อฟ้าคือประตูเลยนะไม่ไปโยนให้เสื้อเหลืองนะเสื้อเหลืองคือนักเตะซานอนใช่ไหมนี่โยนเสื้อฟ้าคือประตูเลยอ่ะโยนให้ลาย่าเลยอ่ะคือเหมือนไอ้กานาโชเขาแบกความหวังนะเพราะวันนี้เขาใหญ่สุดแล้วในแนวลุกอ่ะเขาเป็นคนที่สามารถทำอะไรได้เยอะแล้วบิ๊กเนมสุดแล้วก็ไม่ต้องส่งใครแล้วไงคือไม่ต้องแบบมีแรดฟอร์ดมีพี่มีบูโน่เออไม่ต้องเลยไม่ต้องก็ละเลงนะก็จังหวะสุดท้ายนะแต่พี่มองว่าจังหวะสุดท้ายแหละคือไอ้การตัดสินใจเวลาไปเลยมันน่ากลัวไปดีมันไปดีไปกับบอลมันลุ้นยากไงเอออะไรพี่เวลาเป็นใครแฟนมันอยู่อ่ะจังหวะสุดท้ายมันลุ้นเหนื่อยลุ้นยากลุ้นเหนื่อยลุ้นแล้วมันก็ต้องมองย้อนว่ารูปแบบกันเขาทำอ่ะสมมติว่าปีกเลี้ยงผ่านแบ็คเขาไม่ได้การได้ประตูก็คือศูนย์หมดสิทธิ์เลยใช่ใช่ใช่มันดูไม่ค่อยมันต้องหลากหลายกว่านี้ไม่มีทำชิ่งอะไรอย่างที่มันหลากหลายลูกชิ่งไม่มีไม่มีเออใช้ความสามารถของปีกนี่แหละเออดูเกมจะแพ้ก็เฉยเฉยแต่งุนงิดกานาโชนี่แฟนมันไปจุดแต่งุนงิดกานาโชหลายคนนะนี่ทัวร์ไปลงในกานาโชนะเออในภาพรวมมันแย่อย่างนั้นไหมหรือว่าไงก็แย่ลูกยิงจังหวะสุดท้ายไม่ดีตอนปั่นขวานี่เห็นชัดแต่ลูกยิงปั่นนี่แบบเออมันลูกตีเส้นเตะแบ็คเลยนะไม่ได้ไกลเลยมันคือลูกซ้อมใช่ไหมพี่คือลูกซ้อมอ่ะลูกหากินอ่ะ